ันต้นไม้ที่เติบโตงอกงามแข็งแกร่งแต่คะแนนแพ้กิ่งก้านและดอกใบให้พวกเราได้พักพิงแอบอิงหัวใจให้เราใช้ฝากกายและเรียนรู้เธอลำบากและอยากไรมาจากไหนไม่สำคัญขอเธอนั้นเปิดหัวใจให้รับรู้สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังครับวันนี้รายการของมูลนิธิเด็กพิเศษมากครับพวกเราที่เป็นแฟนรายการจะต้องรู้จักเป็นแฟนรายการไม่ว่าของช่อง True นะ70หรือว่าช่อง ASTV อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์จะแปลกใจมากครับว่าจะเอาอาจารย์ปานเทพเนี่ยมาพูดเรื่องอะไรเพราะรายการของเราไม่ได้เป็นรายการการเมืองเป็นรายการของสังคมนะเป็นรายการของกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยที่อยากจะเปลี่ยนแนวคิดและหาทางเลือกใหม่ๆให้กับประเทศวันนี้จะเอาอาจารย์ปานเทพมาพูดเรื่องน้ำครับน้ำที่เราเรียกกันน้องน้ำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับยินดีวันนี้ผมเป็นพิธีกรครับปกติเป็นแขกรับเชิญของอาจารย์รนะฮะคือที่ผมติดใจอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนพิเศษเนี่ยนะฮะนึกไม่ถึงว่าพออาจารย์ปานเทพจับเรื่องอะไรเนี่ยทำไมลงลึกในเรื่องนั้นผมก็เลยติดใจว่าโอ้ทำไมอาจารย์จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของน้ำทางออกของน้ำแล้วมีรูปเด็ดๆนะเข้ามาปะปนอันนี้ทางรายการจึงคิดว่าจะไงต้องเชิญอาจารย์ปานเทพมาพูดคุยเรื่องนี้น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเหตุใดจึงมาสนใจเรื่องนี้เราศึกษาในฐานะเป็นสื่อมวลชนไม่ได้ไปศึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะประวัติศาสตร์เนี่ยผมถือว่าความที่เราเป็นสื่อมวลชนจำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกรณีน้ำท่วมอันนี้ต้องถือมีพื้นเพราะว่าตัวเองเป็นวิศวกรมาก่อนครับนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโดยที่คนไม่รู้นะครับนะครับโดยที่คนไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นภาวะที่ประชาชนรู้สึกทุกข์ใกล้ตัวพอมีทุกใกล้ตัวก็คิดว่าจำเป็นต้องศึกษาให้ลึกเพื่อจะดูทั้งประวัติศาสตร์ทั้งจะมองในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มองไปในอนาคตด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยผมหยิบภาพแรกออกมาที่หลายคนนึกไม่ถึงก็คือว่าท้องฟ้าทะมึนนะครับมืดดำในกรุงเทพมหานครนะครับเราเห็นน้ำท่วมเนี่ยก็เลยมีคนหยิบยกคำกลอนคำทำนายนะครับที่เคยกล่าวอ้างว่ามาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพัฒนามาต่อนี่นะครับว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังซึ่งหลายคนมองว่าเป็นคำทำนายที่พูดถึงกรณีนี้หรือไม่โดยเฉพาะคำต่อท้ายมาก็คือว่าผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจนี่คือคำที่ผมหยิบยกมาในตอนต้นมีภาพประกอบภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเนี่ยเป็นทางน้ำจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ถึงกรุงเทพมหานครก็มีคนหยิบยกว่าภาพนี้เนี่ยในโลกทางอินเทอร์เน็ตนี่นะครับหรือว่า Facebook เนี่ยหลายคนไปแต่งเติมแล้วมองว่าภาพนี้เหมือนปลาวาฬกำลังวิ่งลงน้ำทะเลรู้สึกปลาวาฬกลายเป็นสัญลักษณ์ของน้ำท่วมเที่ยวนี้ตรงใกล้ๆถึงกรุงเทพเนี่ยเป็นปากปลาวาฬนะครับด้านทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยเหมือนกำลังพ่นน้ำอยู่ผมก็บอกว่ามันช่างเหมือนจริงๆเลยปลาวาฬเที่ยวนี้นะครับบางทีปลาวาฬเนี่ยที่เราเห็นกำลังน่ารักพ่นน้ำอยู่เนี่ยถัดไปสักหน่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพปลาวาฬกำลังเขมือบกรุงเทพมหานครด้วยครับนะฮะผมก็เลยหยิบยกว่าภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อนะครับก็คือที่กรุงศรีอยุธยานั้นมีน้ำท่วมปราสาทแล้วก็เขตโบราณสถานเนี่ยอย่างที่เราไม่เคยเห็น2เมตร70เซนติเมตรผมก็หยิบภาพไปดูถัดไปว่าเหมือนเรากำลังพายอยู่ในทะเลสาบแล้วมีภูเขากลายเป็นโบราณสถานเต็มไปหมดนอกจากนั้นแล้วยังมีภาพที่เราถือว่าคงหาดูได้ยากอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้นะครับก็คือมีพระพุทธรูปนะครับกำลังปางสายญาติอยู่นี่นะครับแล้วก็น้ำสูงมากไม่ต่ำกว่า2เมตร50เป็นภาพที่มีเรือกำลังพายอยู่เนี่ยหาดูไม่ได้แล้วในช่วงที่น้ำแห้งต่อมาก็คือผมให้ดูภาพว่าในเมืองเนี่ยรถเนี่ยจมน้ำเลยจะเห็นรถเนี่ยเรียงรายเป็นแถวๆเป็นหลังคารถเป็นหลังคารถเลย
เหมือนกับเป็นงานศิลปกรรมที่เราไม่รู้เลยว่าเป็นรถจมน้ำกลายเป็นภาพที่สวยมากนะเป็นงานศิลปะเลยเป็นภาพเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มันออกขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นความเสียหายที่ก่อให้เกิดแต่เป็นความเสียหายนอกจากนี้แล้วก็เป็นภาพนึงที่ผมคิดว่าสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพนะครับตอนที่น้ำท่วมเนี่ยเขาแช่น้ำอยู่ในบ้านคือน้ำเนี่ยสูงถึงประมาณหน้าแข้งเขาจะดูทีวียังไงจะใช้ชีวิตปกติยังไงเขาก็ต่อตู้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอาทีวีวางนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยบางคนก็เอาเท้าแช่น้ำนั่งเก้าอี้ดูทีวีอยู่อย่างนั้นเราดูโดยน้ำอยู่ประมาณครึ่งของขาเก้าอี้ครับทุกคนต้องปรับตัวนะครับอีกภาพหนึ่งที่ต้องถือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มีปลั๊กไฟเนี่ยน้ำไหลออกมาเต็มไปหมดเลยคือหลายคนไปสนใจเรื่องการเอากระสอบไปกันบ้านนะครับแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันมาตามท่อที่อยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำข้างนอกนะครับแม้กระทั่งสายไฟท่อไฟที่น้ำเข้าได้เนี่ยเข้ามาตามปลั๊กไฟหมดเลยโอ้นี่เป็นของใหม่มากไม่รู้เลยว่าน้ำมาตามท่อที่อะไรหุ้มสายไฟไว้ใช่ครับแล้วก็มาทะลักเตียวตรงที่ปลั๊กไฟแสดงว่ามีการรั่วไหลรั่วซึมมีการไฟช็อตจากเรื่องนี้ก็มีโอกาสมากตายเป็นร้อยเลยใช่ครับภาพถัดไปก็คือเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเช่นเดียวกันก็คือสนามบินดอนเมืองน้ำท่วมภาพนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าเป็นภาพเรือบินบนสนามบินน้ำเพราะว่าสมัยก่อนเราได้ยินคนสมัยโบราณเขาจะเรียกเครื่องบินว่าเรือบินแล้วเราก็เคยได้ยินแถวนั้นว่ามีสนามบินน้ำเราไม่นึกว่าจะมีสนามบินน้ำจริงๆในภาพแบบนี้ผมก็เลยเดี๋ยวให้ดูภาพว่าสุดท้ายเนี่ยท่วมขนาดไหนเรือบินที่ว่านี่นะครับก็เลยเห็นว่าถึงขนาดมิดล้อเลยแล้วก็ไปถึงตัวเครื่องเลยซึ่งถือว่าสูงมากยังไม่นับรถยนต์นะครับที่สปภ.เนี่ยเชิญชวนประชาชนไปจอดที่ดอนเมืองเนี่ยเสียหายอีกเป็นจำนวนไม่น้อยผมก็เลยให้ดูภาพถัดมาเรื่องเขื่อน2เขื่อนภูมิพลนะครับในภาวะปกติกับภาวะปีนี้ด้านขวามือเป็นภาพปีนี้นะครับก็คือเรามีการสะสมน้ำสูงผิดปกติจนเกือบเต็มเขื่อนถ้าเราทยอยปล่อยมาตั้งแต่ตอนแรกป่านนี้ก็คงระบายออกไปสู่ทะเลแล้วแต่การที่เราอั้นไว้เป็นจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้น้ำเนี่ยถูกบังคับให้ปล่อยจำนวนมากในคราวเดียวกันผลก็คือเกิดน้ำท่วมทุ่งล้นเข้าไปจากนอกแม่น้ำลำคลองไปสู่บ้านเรือนในท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามมากว่าระหว่างนักการเมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้อำนวยการเขื่อนกรมชลประทานเนี่ยได้บริหารเขื่อนหรือการปล่อยน้ำเนี่ยจัดการน้ำเนี่ยในภาวะปกติแต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยปรับตัวไม่ทันตอนนี้ก็โต้เถียงกันมากว่าใครเป็นคนสั่งไม่ให้ปล่อยน้ำใครสั่งให้ปล่อยน้ำโดยเฉพาะกราฟที่ผมให้ดูก็คือเป็นกราฟปีเส้นสีแดงนะครับก็คือปี2554ว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีการจัดเก็บน้ำเนี่ยมากกว่าสูงสุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาเทียบกับเส้นสีน้ำเงินก็คือ2ปีปีที่แล้วนะครับเส้นสีเขียวก็คือ2ปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นว่าเรากักเก็บน้ำโดยที่เห็นอยู่แล้วว่าน้ำจะต้องล้นเขื่อนในท้ายที่สุดเรามาดูภาพการปล่อยน้ำในเขื่อนภูมิพลก็จะพบว่าวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยมีการปล่อยมวลน้ำไม่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่สะสมคือเราสะสมน้ำจนกระทั่งเกือบเต็มเขื่อนถ้าอยู่สภาพนี้ก็มีโอกาสเขื่อนแตกสุดท้ายก็คือมีสภาพบังคับให้ปล่อยมาทั้งเดียวจำนวนเฉลี่ยนะครับ7วัน100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งถือว่าสูงมากในขณะที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยรออยู่ข้างล่างใช่มั้ยครับใช่ครับเขื่อนซึ่งไปกักน้ำไว้นานเกินไปในภาวะปกติเนี่ยอาจจะทำได้แต่พอมีภาวะวิกฤตมวลน้ำมหาศาลซึ่งมาจากทางเหนือผมจะสงสัยว่าทำไมไม่รู้กันเลยหรอว่ามันมีมวลน้ำในที่ราบเนี่ยจำนวนมหาศาลสะท้อนให้เห็นว่าการปล่อยน้ำตอนนั้นเป็นการเหมือนกับหนีอันตรายจากเขื่อนที่มีโอกาสแตกได้ซึ่งแสดงว่าเป็นการผิดพลาดในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเรื่องน้ำแต่ถามว่าผิดพลาดเพราะอะไรพอเอิญว่าภาพถัดไปผมก็ไปตัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมานะครับก็บอกว่ากฟผ.เนี่ยเสนอพร่องน้ำแล้วก็เตรียมรับน้ำใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามีรัฐมนตรีบางคนเสนอว่าไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอให้มีการเก็บเกี่ยวข้าวจะได้ทำต่อโครงการจำนำข้าวซะก่อนดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถท่องน้ำได้ในท้ายที่สุดนี่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายการจำนำข้าวก็ล้มเหลวล้มเหลวเพราะชาวนาไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนมาจำนำแล้วก็ท่วมหนักกว่าเดิมผมเนี่ยเห็นประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนย้ายเมืองหลวงของไทยเนี่ยนะเราอยู่ที่สุโขทัยก็เป็นเมืองน้ำใช่ไหม
ทำไมเราจึงจัดการบริหารน้ำคนโบราณนะฮะทำไมจึงจัดการบริหารน้ำได้ย้ายมาอยุธยาสุพรรณก็เป็นเมืองใหญ่ใช่ครับอยู่ด้วยอยู่ในรุ่มน้ำก็สามารถจัดการบริหารน้ำได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งมันอยู่ใกล้ทะเลมาอยู่ที่กรุงธนมาก็ยังบริหารจัดการน้ำได้จะเห็นได้ว่ามีน้ำท่วมใหญ่มาระยะทุกราชการแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเหมือนในพ.ศ.นี้แต่วันนี้นักการเมืองกลับบอกว่าจะย้ายไปอะไรที่นครนายกหรือที่เพชรบูรณ์อยากจะถามว่าไม่ว่าจะย้ายไปไหนเนี่ยถ้าการบริหารจัดการซึ่งไม่อาศัยภูมิปัญญาของคนโบราณแล้วอาศัยภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่เนี่ยผมว่าย้ายไปที่ไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นครับภูมิปัญญาเมื่อ300ปีแล้วนี่น่าทึ่งมากครับเพราะว่ามีการทำประตูน้ำแล้วก็ทำน้ำจากทิศเหนือลงทิศใต้เนื่องจากน้ำไหลมาจากแม่น้ำลพบุรีจากทางภูเขาลงมานี่นะครับก็ทำน้ำทำคูคลองจากทิศเหนือลงทิศใต้ให้น้ำผันลงออกข้างล่างได้เร็วที่สุดเกิดน้ำหลากลงมาครับน้ำด้านอื่นเนี่ยก็ที่ไม่ปรารถนาเพราะว่าผ่านหลายเมืองไม่ใช่เป็นน้ำใช้เนี่ยก็ผันออกไปด้านข้างให้อยู่นอกคันกั้นน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีเครื่องสูบน้ำนะไม่มีเครื่องสูบน้ำใช่หรือเปล่านี่ใช้ภูมิปัญญาในวิธีการเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรฟัดเวใช่ไหมหรือทางน้ำทางน้ำหลากก็อาศัยระบบคูคลองนี่แหละครับจากทิศเหนือซึ่งสูงกว่าลงทิศใต้ที่ต่ำกว่าน้ำจึงระบายได้โดยที่ไม่ต้องมีอาศัยเครื่องสูบน้ำเลยคือภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยใช้น้ำเป็นเครื่องคุ้มครองเมืองและการอะไรล่ะการลุกรานจากข้าศึกศัตรูด้วยใช่ไหมขณะเดียวกันก็ใช้วิธีการระบายน้ำเพื่อให้เมืองอยู่ได้โดยไม่ถูกน้ำท่วมเหมือนประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับถ้าใครมาลุกรานถึงฤดูน้ำหลากเขาก็อยู่ไม่ได้แต่อยุธยาจะอยู่ได้ปล่อยให้น้ำท่วมรอบกรุงศรีอยุธยาไม่เป็นไรเลยแต่ในตัวกรุงศรีอยุธยาอยู่ได้นอกจากอยู่ได้แล้วเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำท่วมก็คือบ้านทรงสูงนะครับมีบ้านก็คือว่าชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงนะครับมีบันไดแล้วก็มีเรือประจำบ้านเรามีคลองเนี่ยเยอะมากนะครับจนอยุธยาเนี่ยหรือว่าสยามเนี่ยมักจะได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกเพราะว่าเราเป็นเมืองที่มีคลองเต็มไปหมดแต่ว่าเวนิสตะวันออกวันนี้เนี่ยเรากลายเป็นในยุคนี้ก็คือ Detroit of Asia ก็คือเมืองที่สร้างรถยนต์และนิคมอุตสาหกรรมรถยนต์จำนวนมากก็อยู่ที่อยุธยาคือเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมไปมากจากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมแล้วเวลาเราใช้เป็น Detroit นะ of Asia แล้วก็สร้างรถยนต์ใช้รถยนต์เป็นพาหะแทนที่ใช้เรือเนี่ยการปลูกบ้านก็ไปตามถนนอีกใช่นะแต่ก่อนเราปลูกบ้านตามน้ำเราจะรู้ระดับน้ำซึ่งจะไม่โก